สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy Club ของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการHealthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เวลานี้ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับดีค่ะขออนุญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญรายการได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนภาพรเอื้อวงญาติค่ะครับผมขออนุญาตเรียกคุณเจี๊ยบนะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดผมจะติดปากเรียกว่าคุณหมอเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะหลุดเป็นประจำทุกช่วงของรายการแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยกันหลังจากที่พบกับท่านผู้ชมเป็นประจำเราก็ยังมีสาระและความรู้มานำเสนอเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยน้ำท่วมทุ่งและท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาแล้วก็สอบถามบอกว่าโอ้โหเวลามันมีจำกัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ที่เขาเรียกกันว่าคลอโรฟิลนะครับแต่ว่าคลอโรฟิลเนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคลอโรฟิลผงคลอโรฟิลน้ำความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อนระหว่างคลอโรฟิลผงกับคลอโรฟิลน้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคลอโรฟิลน้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันทีไม่จำเป็นที่จะต้องไปผสมน้ำแล้วที่สำคัญคือปริมาณของสารคลอโรฟิลที่เราใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค่ะมันจะคำนวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร่มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไป มันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทำให้เกิดผลครับแต่อย่างนี้อีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วครับว่าคลอโรฟิลผงกับน้ำแตกต่างกันอย่างไรคลอโรฟิลคืออะไรแล้วมาจากไหนครับคุณเจี๊ยบค่ะจริงๆแล้วคลอโรฟิลเนี่ยเราสามารถได้จากตัวพืชผักใบเขียวแล้วหลังจากการที่เรากินมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ว่าคลอโรฟิลจากธรรมชาติจะไม่ค่อยดูดซึมแล้วเพราะว่ามันไม่ละลายน้ำดังนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคลอโรฟิลที่สามารถละลายน้ำได้แล้วเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นคลอโรฟิลน้ำที่พร้อมดื่มตรงนี้เป็นต้นสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะมาจากต้นอัลฟาฟาซึ่งตัวนี้จะมีคลอโรฟิลปริมาณสูงมากจริงๆแล้วถามว่าพืชผักใบเขียวทุกตัวมีไหมมีแต่ว่าปริมาณของคลอโรฟิลที่ได้มาเนี่ยจะมีปริมาณไม่สูงไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายในแต่ละครั้งคือต้องบริโภคมากๆอ๋อแสดงว่าร่างกายคนเราก็มีความต้องการคลอโรฟิลอยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคลอโรฟิลมันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คลอโรฟิลน้ำมาสักขวดหนึ่งแล้วคืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคลอโรฟิลที่ร่างกายจะได้รับต่อครั้งของการดื่มน้ำคลอโรฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรงแต่ว่าในแง่ของการรักษาคือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจำเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นรายๆไปถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคนที่ต้องการรักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากตัวธาตุเหล็กซ
ซึ่งคนจะมีลักษณะคือผิวซีสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าเปิดเปลือกตาล่างมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่มีเลือดอ๋อมันไม่แดงใช่แล้วก็หน้าตาจะซีเซียวแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารมากเนาะมากสักแค่ไหนก็จะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบเลือดมันไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นคนมีสุขภาพดีแต่ทีนี้พอเลือดไม่ดีขึ้นมาปั๊บมันก็จะทำให้ทุกอย่างรวนไปหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคลอโรฟิลถ้าต้องการที่จะใช้บริโภคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของโรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ควบคู่กันกับธาตุเหล็กแล้วก็กินปริมาณคลอโรฟิลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสามารถที่จะช่วยรักษาโรคนี้ทำให้เป็นคนปกติขึ้นมาได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าคลอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะของตัวคลอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป่ะครับจริงๆแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคลอโรฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมใช่แล้วก็แต่ว่าของคลอโรฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเราเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นคอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคลอโรฟิลเนี่ยสามารถที่จะให้ผลเหมือนกับฮีมซึ่งตรงนี้กำลังอยู่ในแง่ของการวิจัยการวิจัยเลยใช่ต้องบอกท่านผู้ชมสำหรับท่านใดก็ตามที่เคยได้มีโอกาสใช้คลอโรฟิลไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกนักกีฬาเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดื่มน้ำก็คือดื่มน้ำปกตินี่แหละแต่ปัจจุบันเพียงแค่ผสมคลอโรฟิลลงไปในน้ำก็กลายเป็นน้ำสีเขียวๆแล้วก็เขาก็ใช้ดื่มเป็นปกติครับแต่มีความรู้สึกอุปทานไปเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าไปเล่นกีฬาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับเวลาหายใจแล้วได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าเลือดเป็นตัวพาออกซิเจนแล้วก็ตัวฮีมที่บอกว่ามีโครงสร้างคล้ายคลอโรฟิลจะเป็นตัวช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าขบวนการที่เราสามารถนำออกซิเจนเนี่ยไปกับเลือดได้ดีขึ้นก็จะทำให้สมองแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยมีพละกำลังมีเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ทำให้เป็นปกติทำให้ตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้คือจะเรียกว่าอุปทานไหมมันก็คงไม่ใช่อุปทานแต่ว่ากินกับไม่กินเนี่ยเมื่อมันเห็นความแตกต่างแบบนี้แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในแง่ของระบบเลือดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักกระบวนการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการดื่มน้ำเป็นประจำอย่างน้อย8แก้วต่อวันที่ร่างกายต้องการนั่นคือตั้งแต่เด็กๆที่เราเรียนกันมาเลยนะครับแต่เนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเราได้ดื่มน้ำเป็นประจำโดยมีเงื่อนไขว่าใส่คลอโรฟิลล์ไปนิดนึงจะได้ทำให้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ก็คือเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายได้แน่นอนและอย่างนี้ครับอีกอย่างนึงที่เขาบอกกันในเรื่องของคลอโรฟิลล์สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคลอโรฟิลล์ช่วยบำรุงรากฟันบำรุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคลอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจากแผลอะไรตรงเนี้ยคือมีค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวกับคลอโรฟิลที่ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับบางชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นอุจจาระหรือว่าระบบการย่อยที่ไม่ดีคือเวลาเรากินไปเนี่ยคลอโรฟิลจะช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพรับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คำถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจี๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคลอโรฟิลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไรบ้างคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนำว่าคนที่จะกินคลอโรฟิลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองเนี่ยค่ะขาดสารอาหารไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเท่าไหร่
จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ยก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปเลยเพราะว่าคือเด็กต่ำกว่า2ขวบในปกติคุณหมอจะห้ามไม่ให้ทานอะไรอยู่แล้วเพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเหมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกายตัวคลอโรฟิลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยนะคำถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจี๊ยบต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคลอโรฟิลก็จะสามารถเหมือนกับช่วยทำให้กระเพาะเราเนี่ยกลับเรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของรักษาคิดว่าตัวคลอโรฟิลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลเลยในกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกันค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนำให้ดูแลสุขภาพตัวเองทานข้าวให้ตรงทุกมื้อเพราะว่าคลอโรฟิลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทำให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำลายมันค่ะแต่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำเอาละครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่าหากเราไม่สามารถออกกำลังกายได้หรือจะทำอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกินอะไรบ้างถามคุณเจี๊ยบเป็นข้อสุดท้ายเลย ปฏิบัติตัวยังไงดีครับ นอนวันละกี่ชั่วโมงดีอ๋อ7-8ชั่วโมงแน่นอนค่ะ7-8ชั่วโมงหายากหายากนะขอ6ก็ยังดีค่ะ6ก็ยังดีโดยปกติละครก็เดี๋ยวนี้จบดึกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครบางช่องจบเกือบ5ทุ่มแล้วเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้าอย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือหาเวลาว่างออกกำลังกายอย่างน้อยวันละอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้วเนาะค่ะอย่างน้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใยให้กับคนอื่นอย่าลืมครับคลอโรฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางนึงสำหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรกที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพริก2ไร่ได้ผลผลิตถึง 3,200 กิโลกรัมแตงโมผลเดียวหนักเกือบ6กิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่ซีเคล็ดลับซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยราคาย่อมเยาใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกรไทยทั่วทุกจังหวัดท้าพิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วันสามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร0853066515และ0818773307กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพ
เขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สำหรับช่วงที่2ของรายการHealthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมหลังจากในช่วงที่แล้วได้รับชมรับฟังสาระเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและสำคัญที่สุดเลยครับใครก็ตามที่เพิ่งเปิดมาชมรายการในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านโชคดีจริงๆเลยเพราะว่าผมได้พาสุขภาพสตรีถึง2ท่านด้วยกันที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพวันนี้ผู้ร่วมรายการมีถึง2ท่านด้วยกันแต่ว่าจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับเขาทั้ง2ท่านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการเลยท่านผู้ชมไม่มีการแนะนำผู้ร่วมรายการแน่นอนต้องแนะนำตัวเองนะครับอ้าวเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนเลยชื่อพุทธออนเจียนกันมลโชตนะคะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะขออนุญาตเรียกพี่จ๋าก็แล้วกันนะอีกท่านหนึ่งครับค่ะชื่อวรังคณาเดชเกตนะคะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะโอเคพี่จ๋ากับพี่พึ่งค่ะนะครับจริงๆแล้วนะคะที่รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทสตาร์ซันชัยเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเริ่มจากซันคาร่าแต่ของพึ่งเองนี่ตัวนี้นะคะดีท็อกเริ่มจากใช่ซันพาวเดอร์ดีท็อกอันนี้แบบไม่ได้ซื้อด้วยนะครับเพื่อนให้มาลองกินยัดเยียดถูกยัดเยียดไม่มันก็บอกว่าคือเขารู้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายนี่สองคนเป็นเหมือนกันเลยนะโอ้มันฟรีเราทำงานเฮ้ยผมถามจริงๆนะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเยอะนะส่วนใหญ่แล้วก็การที่เราไม่เข้าห้องน้ำไหมคะไปเจอห้องน้ำที่ไม่สะอาดเราก็ไม่กล้าเข้าอันเหมือนกับการอ้านวายก็ทำให้การขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยมันเสียสมดุลไปสะสมนานๆๆเข้าเลยกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเลยไปเจอห้องน้ำไม่สะอาดเราก็ออกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเข้าเพราะการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะอ้าวเสร็จแล้วเอาย้อนกลับมาที่พึ่งแล้วค่ะก็ลองกินดูเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะแกบอกเอ้าแกลองกินดูผสมน้ำชงๆแล้วแกดื่มๆเฮ้ยมันเป็นไปได้เนอะจากที่ว่าเราต้องนั่งห้องน้ำนานๆนะคะมันไปถึงนั่งไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมันออกมาเองเลยนึกยังไงถึงได้ไปสัมผัสกับซันคาร่าเพราะอยากอะไรอ่ะไม่ได้อยากอะไรเลยเพื่อนเขาใช้อยู่เขากินอยู่แล้วเขาก็บอกรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายลำไส้อะไรเงี้ยอันนี้คือตัวนี้ก่อนแล้วก็บ่นวันนี้ฉันจังเข้าห้องน้ำในวันแกเนี่ยมันแกก็บอกมันก็ไปเข้าสิเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกมันไม่มีจะออกอ่ะอ๋อใช่แกเอาลองอันนี้ไปกินดูพอขับถ่ายได้ดีเสร็จก็มาแนะนำซันคาร่าเออมันแนะนำซันคาร่าแล้วหวังอะไรจากซันคาร่าบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเราเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนเรามาไม่ปกติอยู่แล้วพอเสร็จกินแล้วจากที่ว่าขอโทษนะคะพูดตรงๆเลยปีนึงเนี่ยมันจะมาแค่ครั้งสองครั้งเองโอ้แม่เจ้าเป็นความจริงนะคะไม่ได้โม้เลยไปหาหมอบ้างเนี่ยไปหาหมอให้กินฮอร์โมนแต่เราไม่อยากกินอ่ะปีนึงมาครั้งสองครั้งหรือว่ามดลูกฝ่อปีกมดลูกแห้งอะไรเงี้ยตรวจบ้างหรือเปล่าไม่เคยตรวจเลยค่ะกลัวกลัวอายเขาอายมากกว่ากลัวอ๋อเขาก็เลยนี่แนะนำอันนี้ให้ปรากฏว่าแต่ว่านานเหมือนกันนะครับกินประมาณติดต่อกันอยู่ประมาณ 4-5 เดือนอะ 4-5 เดือนตอนแรกไหนอะไหนวะไหนว่าจะมา2เดือนเดือนนึงมันก็ยังไม่มา2เดือนมันยังไม่มาเองจะเย็นๆเนาะทานไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆอุ๊ยมันมาเนาะอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคบอกแล้วโอ้โหมันจะทําให้ทันใจนะเสร็จแล้วก็มาเสร็จแล้วทีนี้ก็ตอนแรกมันก็มาเสร็จทีนี้มันก็มาเป็นระยะทีนี้ก็ปกติเลยอะเหลือเชื่อเนาะขนลุกเลยแล้วตัวพี่จ๋าเองทำไมถึงได้รอคลอโรฟิลทำไมถึงได้อยากกินคลอโรฟิลเพราะว่าร่างกายเราเป็นอะไรพักผ่อนน้อยอะค่ะพอพักผ่อนน้อยตื่นขึ้นมาแบบเหนื่อยเพลียคนที่พักผ่อนน้อยตื่นยากค่ะคือไม่ค่อยจะลุกจากเตียงถ้าตื่นมาคือเหมือนกับต้องฝืนตื่นไปทำงานเนี่ยมันจะรู้สึกทั้งวันทั้งวันก็เหนื่อยค่ะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนต้นนี้เหนื่อยง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายพออายุเยอะค่ะใช่ก็เลยหาลิปคลอโรฟิลแล้วเคยทานตัวอื่นมาก่อนไหมครับก่อนที่จะใช้ตัวนี้ก็ทานนะคะแต่ว่าให้พูดตรงๆนะคะไม่ใช่จะเข้าข้างบริษัทแล้วก็ข้างผลิตภัณฑ์ก็ตัวนี้ค่ะที่ว่าประทับใจแล้วก็ทานง่ายอ่ะพี่ใช้ยังไงพี่ใช้ยังไงก็ตอนเช้าค่ะตื่นมาเนี่ยคือผสมกันน้ำหรือว่าทำยังไงจ๊ะ
ทานสดๆเลยค่ะจริงเหรอมาไว้หน่อยเอาขมหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ขมไม่ขมหรอกใช่ไหมความรู้สึกคือมันเป็นน้ำสกัดจากคล้ายๆชาคล้ายๆชาคล้ายๆชาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกก็คือประมาณ7วันนะคะประมาณ7วัน7วัน7วันรู้สึกเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกอะไรบ้างก็จากที่ตื่นมาแล้วเพลียแล้วก็ทั้งวันแล้วก็ปวดหัวทั้งวันอาจจะระบบเลือดเราไม่ดีด้วยเพราะว่าที่ศึกษามาในคลอโรฟิลล์เขาช่วยกับเลือดใช่ค่ะเหมือนการดีท็อกซ์เหมือนการทำให้เลือดสมบูรณ์เมื่อไม่เลือดสมบูรณ์เนี่ยร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารที่ดีค่ะแล้วก็จะเป็นขับรถนานๆมือก็จะชาแล้วก็ขาก็ไปหมดนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่เราก็ดีขึ้นถึงว่าไม่ถึงกับหายเหมือนที่บอกว่าวันนี้นะใครบางคนขี้เหนียวเขาบอกว่าการป้องกันอ่ะมันง่ายกว่าการรักษาแต่บางคนพอรักษาไม่ทันเนี่ยกว่าจะได้ทานอาหารเสริมดีๆทานหูฉลามทานอะไรอย่างเงี้ยแหละโอ้ต้องมาเคาะเรียกกันไปกินไม่ได้แล้ววันนี้อย่าเพิ่งเสียดายนะแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าเก็บเงินไว้ใช้ยามรักษาดีกว่าเก็บเงินไว้ตอนที่เรามีความสุขนี่ทุกวันนี้มีหมดที่บ้านอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ก็ใช้แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพวกเราทั้ง3คนเนี่ยต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์ดูทีวีฟังวิทยุฟังคนอื่นคุยโอ้โหอาหารเสริมมันเยอะมากแต่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวพวกเราเองแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรามาเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีแล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้ในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและสำคัญที่สุดบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้จริงๆอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างต้องบอกว่าเรื่องที่จะทำให้สามีกลับมาหลงรักภรรยาได้เขาเรียกว่ากลับมาอยู่ในช่วงโปรโมชั่นตรงนี้ท่านโทรมาเรามีเคล็ดลับเรื่องของการทำให้สุขภาพดีขึ้นเราพูดออกอากาศไม่ได้แต่ท่านโทรมาเรามีเคล็ดลับและอย่าหวังนะครับว่าสินค้าที่โชว์อยู่ในขณะนี้มันจะแพงต้องบอกว่าถูกเหลือเชื่อถูกเหลือเชื่อจริงๆและช่วงท้ายรายการต้องบอกว่าขออนุญาตทั้งสองท่านอ่ะให้พี่จ๋าก่อนฝากความมั่นใจหรือว่าข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมก่อนเลยค่ะก็ที่คุณเอบอกว่านะคะว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาแล้วก็จ๋าเองก็ไม่ใช่หมอนะคะจ๋าเป็นตัวแทนคือเป็นผู้บริโภคมาก่อนนะคะพอบริโภคดีแล้วก็เลยเป็นตัวแทนของทางบริษัทสตาร์ซันชัยนะคะทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้บริโภคแล้วก็ได้แนะนำนี่รู้สึกว่าจะได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะคะไม่ถึงกับหายนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าที่พูดกันบางทีโฆษณาไปบางทีเรากินแล้วเราหายเนี่ยแต่คนอื่นก็บอกว่าไม่หายก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่าโต้เถียงกันนะคะคืออาหารก็คืออาหารเราทานข้าวเราทานอะไรก็ต้องหิวนะคะสารอาหารก็กินเข้าไปมันก็ต้องขับถ่ายออกไปก็ต้องทานอยู่ไปเป็นประจำนะคะค่ะต้องคือเป็นอาหารเสริมเราก็ต้องทานเป็นประจำนะคะคือช่วยเสริมค่ะนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยค่ะรับประกันนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีพูดคุยกับทุกท่านค่ะสำหรับพี่พึ่งมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างก็ฟังเราพูดก็ไม่เท่ากับว่าลองสั่งซื้อไปบริโภคเองนะคะลองดูค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลายอย่างนะคะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะแล้วก็จำอยากที่จะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามว่ากินแล้วเป็นยังไงกินแล้วมีปัญหาอะไรหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะคะเพิ่งก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าพี่จ๋าก็พูดไปแล้วพี่เอก็แนะนำแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือรักษาโรคแต่วันนี้สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในรายการหลังจากที่ท่านโทรมารับรองได้ว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็จะมีที่ปรึกษาอีก2ท่านคอยใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพของท่านการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการไปตรวจร่างกายประจำปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่เป็นประจำและวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปและรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้
และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสื้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีส้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม 100% เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน 100% แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน 100% เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ